สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Soft Track ของเราในวันนี้เราจะมาพูดถึงวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งวันที่เรารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2559นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกอย่างใหญ่หลวงให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศการจากไปของพระองค์เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่เราทุกคนหันกลับมาระลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประสบนิกรไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมากมายจนแทบไม่สามารถนับได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชเป็นระยะเวลายาวนานถึง70ปีและตลอดระยะเวลานั้นพระองค์ทรงทุ่มเทกำลังความสามารถและสติปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเนื่องในโครงการที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก็คือโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรการจัดการน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งหลายโครงการในปัจจุบันยังคงดำเนินอยู่และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนอกจากงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังทรงเน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ทรงแนะนำให้ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ในความพอดีเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตและสังคมแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปีชาสามารถในหลายด้านทั้งด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิทยาศาสตร์ทรงมีความสามารถพิเศษทางดนตรีโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สและทรงประพันธ์เพลงที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านดนตรีนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินระดับโลกทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักดนตรีแจ๊สฝีมือเยี่ยมในช่วงที่พระองค์ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทรงลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของคนไทยในทุกมิติการที่พระองค์เสด็จไปพบประชาชนด้วยพระองค์เองนี้ทำให้พระองค์เป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพราะทุกคนรู้สึกได้ถึงความใกล้ชิดและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงวันนวมินทรมหาราชจึงไม่เพียงเป็นวันที่ระลึกถึงการจากไปของในหลวงรัชกาลที่9แต่ยังเป็นวันที่เราทุกคนจะได้รำลึกถึงคำสอนและแนวทางที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับคนไทยหลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำรัสสำคัญของพระองค์นี่คือหลักการ
ที่พระองค์ทรงใช้ในการพัฒนาประเทศการทำความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงการเข้าถึงต้นต่อของปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตแม้ในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่พระราชดำริและพระราชปณิธานของพระองค์ยังคงอยู่กับเราทุกคนการระลึกถึงวันนวมินทรมหาราชจึงเป็นการย้ำเตือนให้เราทุกคนยึดมั่นในคุณค่าของความเพียรความอดทนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และนำแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีความสุขและสงบสุขอย่างแท้จริงขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ